สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดน UK อังกฤษนะคะแล้วก็แม่บ้านไทยพาชิมวันนี้จะพามาชิมก๋วยกุ้งกุ้งทะเลเฮาเนี่ยล่ะค่ะก๋วยกุ้งแม่บ้านตำดีๆเฮ็ดคือจังก๋วยนั่นล่ะแต่ว่าใส่บักหน้าบ่มีบักกอกนะคะกลับมาจากเฮ็ดงานเมื่อคืนก็ว่าสิอาบน้ำหาข้าวกินนอนหาข้าวกินแล้วก็นอนเลยก็งานบ้านก็หลายหลายบ่เฮ็ดกะบ่แล้วเจ้าของคือเก่าแม่บ้านก็เลยดูดฝุ่นจักหน่อยนึงข้างบนข้างล่างแล้วก็ล้างห้องน้ำแล้วค่อยมาล้างถ้วยอีกเครื่องล้างถ้วยเครื่องล้างจานก็บ่แม่นดอกครับกับพ่อบ้านยามระหว่างเราก็ล้างซอยอยู่บ่แม่นที่เราก็บอกว่าบ่ต้องล้างเดี๋ยวล้างเองแล้วแม่บ้านก็ให้เราล้างเราล้างซอยอยู่แล้วแต่ส่วนมากเราสิเป็นผู้เก็บน้ำมึงสินะลางแท้กับเราย่างเราก็บ่ได้เก็บให้ยามมื้อเช้าก๋วยกุ้งนะคะมีคนถามหลายหลายว่าแม่บ้านไทย UK ประเทศใดนะคะประเทศอังกฤษค่ะ UK อังกฤษค่ะเพราะว่าใน YouTube นะคะฝากติดตามใน YouTube นํานะคะเด้อเพราะว่าลังคลิปที่แม่บ้านลงส่วนมากแม่บ้านสิลงใน YouTube หลายกว่าแฟนเพจนะคะเพราะว่ากระจักเป็นยังหลาลังเทื่อก็ลงหลายกว่ากันลังเทื่อก็บ่ได้นี่แต่ลังเทื่อก็อันเดียวกันนั่นสินะก็ติดตามทั้ง2อันลุ้นเนาะใน YouTube ในประมาณเขียนว่าอังกฤษได้อยู่เพราะเขาเปลี่ยนใหม่บัดนี้เพราะในแฟนเพจมันเปลี่ยนทันได้ได้มันต้องท่า6เดือนหรือ90วันอย่างนี่ล่ะโอ้ยเบาหลายกินก๋วยนะคะก๋วยบ่อยากน้องจะคลองเลยแซ่บกับผักเดิมๆนะคะผักนะเอาก๋วยกุ้งเบิ่งกันตำมันๆเลยตะกี้แม่บ้านเฮ็ดๆแล้วก็เอาน้ำใส่แม่มันน่ะมันบ่ได้คุยเอาแบบจังซี่เลยอุ้ยฮ้อนข้าวเหนียวใบชะแหน่อ้าวแม่นโหระพาอันนี้หอนหอนเลยนะคะยังหอนขมงชงเชงอยู่เลยสิมากันบ่กินกับบ่ฟ้าวกินกับกับสิเน่าเพราะว่าแม่บ้านกินอยู่ผู้เดียวผู้บ้านเราบ่กินน้ำมากระดิกกับมันย่างเนาะแซ่บมีกับบ่ได้เฝ้านอนเนาะค่ะเพราะว่ามื้อแลงก็บ่ได้เฮ็ดงานก็ได้นอนนี่อยู่ถามว่าเมื่อยบ่เมื่อยอยู่ค่ะแต่ว่ามันชินเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็ชินมีผักต่างๆพร้อมนะใส่จานหลายๆมันบังมาแล้งมาแล้งสิพาลูกไปหาหมอฟันไปเช็คฟี่นะคะอยู่นี่เด็กหน่อยดัดฟันกับฟี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ความพิจารณาของหมอฟันว่าสมควรสิดัดบ่สินะขึ้นมาเขาก็ดันหายหางฟันมันเหนื่อยมันห่างสินะแต่มาบ้านเสียเงินฟี่จนหอดอายุจักปีเนาะ16ปีบ่แต่ว่าหมอฟันอยู่ประเทศอังกฤษนี่แพงๆแม่บ้านกลับไปมื้อนี้แม่บ้านกลับไปนะคะไปเช็คตรวจทุก6เดือนแกอาปากเขาเบิ่งอร่อยมากค่ะอร่อยมากผักบังนะคะผักบัง
ถุงทะเลเฮาเนี่ยแหละค่ะมีคนเพิ่นเขียนหลายๆเนาะว่าเห็นครอบครัวแม่บ้านนั่นยังสิเพอร์เฟคจังซั่นจังซี่อยากสิบอกว่าก็บ่ได้เพอร์เฟคคือก็บ่ได้เพอร์เฟค 100% เนาะค่ะครับกินกับฟันเนาะน้ำพริกกันกับพริกกันด้วยค่ะคือชาวบ้านที่เมืองเพิ่นเนาะว่ามันคักกว่าชาวบ้านที่เมืองเพิ่นอยู่ลังเถื่อบังกะแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดขอบหน้าที่เจ้าของดีที่สุดคือหน้าที่พ่อหน้าที่แม่จังซี่นะกะประมาณนั้นยามว่าผิดกันบ่มันก็ผิดล่ะค่ะผิดกันคือกันละลิ้นกับฟันเรื่องบ่เป็นเรื่องจังซี่ก็ผิดจังซี่ก็บ่ทั่วซ่าอ่ะมันจะสูญหลายกะน้ำตาออกก็มีบ่ล่ะค่ะแต่แค่แม่บ้านเฮ็ดให้มันผ่านไปแต่มันมีกันซ้ํานี่คือว่าล่ะเพิ่นเดี๋ยวแม่บ้านก็ฮู้กันว่าพ่อบ้านเราก็แบบว่าซูนให้แม่บ้านคือกันแม่บ้านเฮ็ดเรื่องเรื่องจังซี่นะซูนอโนยจังซี่นะแต่เราก็บ่ปากเพราะว่าเพิ่นบ่ออกมากับพิษกันแต่ว่าเฮาก็ฮู้อยู่แต่ว่าเฮาคุยกันจังซี่นะแล้วก็เรื่องเก่าๆผ่านๆมาเฮาก็บ่ขุดบ่คุยกันเคลียร์กันแล้วคือเคลียร์เลยห้ามเว้าขึ้นอีกขึ้นเฮ็ดชิลลี่ค่อนข้างเนี่ยแรงก็สิเฮ็ดมาแรงก็สิย่านได้เฮ็ดอันกินอันเก่านั่นล่ะให้มันเบิดชื่อดาสิซื้อพอจะโทนใหญ่ๆมาอบเอาดอกมันฝรั่งมาอบให้มันสุกพาเครื่องแล้วก็เอาชีสไปราดแล้วก็เอาชีสใส่สินะกินจังซี่ง่ายๆยังแมลงอร่อยมากได้กินโดนล่ะก้อยกุ้งยังเนี่ยกินเปล่าๆว่าหิวข้าวเอาเนี่ยเที่ยงกับเช้าใส่กันเลยเที่ยงพอดีแหนมซื้อมาให้เลยกินเนาะชิมไปห่อหนึ่งที่เชื่อแม่บ้านว่าเสร็จ
ออกกำลังกายว่าจะออกไปเล่นสิไปเล่นล่องเบิงบ่เล่นทันทีดอกก็ซึ่งไปย่างไปวิ่งย่องๆสินะร่างกายมันปรับตัวได้ค่อยสิไปเล่นค่อยสิเล่นหันใดบ่เล่นหันดอกเล่นจ็อกกิ้งคืออื่นจ็อกกิ้งไปก็สิไปเบิดบ้านนี่แหละค่ะพาลูกไปเล่นน้ำทั้งเล่นทั้งเศร้าเมื่อยทั้งยางพอบ้านแล้วก็สิพาไปคุยกันแล้วว่าสิไปบ้านที่ลูกบ่มีกิจกรรมยามมาแรงแม่บ้านบ่ได้เฮ็ดงานจังซี่นะก็สิวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จังซี่แล้วก็อาจจะเป็นวันอังคารจังซี่นะออกกำลังกายตัวพอบ่ายแล้วก็แลนนะย่ำเราเฮ็ดงานเที่ยงมากสิเราสิไปแลนไปออกกำลังกายได้แล้วอ่ะอาบน้ำแล้วเขาไปเฮ็ดงานตอนนะออกกำลังกายน้องเทาวิ่งก็มีแล้วแล้วจะหาเลิกอยู่บ้านพาลูกแอคทีฟตัวอยู่บ้านซื้อเล่นแต่เกมอร่อยมากเลยค่ะกินเพื่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวกินต่อนะคะสวัสดีค่ะ